ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะผมไปดูหลังบ้านมายังไม่กดติดตามกันเยอะมากขอบคุณครับในสมัยโบราณการสักยันต์นั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจมีความเชื่อมั่นศรัทธาเพื่อให้เข้มแข็งมีปาฏิหาริย์ยันต์ที่สักไว้บนส่วนต่างๆของร่างกายจะมีการเป่าเสกคาถาอาคมอัญเชิญครูบาอาจารย์มาคุ้มครองรักษาซึ่งจะกำกับไว้ทุกครั้งที่สักยันต์ในบรรดารอยสักยันต์รูปสัตว์ที่มีอำนาจเสือมักจะได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นๆคลิปนี้เราไปดูกันว่ารอยสักยันต์รูปเสือที่ได้รับความนิยมนั้นมีอะไรกันบ้าง 1. ยันต์เสือเพ่นก่อนที่จะมาเป็นยันต์ความเชื่อเรื่องเสือเพ่นมีประวัติความเป็นมาที่ไม่แน่ชัดนักแต่คนโบราณสันนิษฐานว่าในสมัยที่บ้านเมืองยังเป็นป่าดงดิบชุกชุมไปด้วยเสือโคร่งที่ดุร้ายต่อมาเมื่อความเชื่อจากโลกภายนอกเข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมผ้ายันมนต์คาถาจากโลกใหม่จึงกลายเป็นความเชื่อเรื่องการป้องกันอันตรายจากสิงสาราสัตว์ต่างๆในป่าบรรดาครูบาอาจารย์จึงสร้างคาถาเสือเพ่นขึ้นมาก่อนอันมีความหมายว่าให้เสือเกรงกลัวจนเพ่นหนีสร้างบารมีเป็นที่ยำเกรงแด่ผู้ที่บูชาซึ่งจะบูชากันในหลายรูปแบบแต่ที่นิยมมากจะเป็นการสักยันยันเสือเพ่นจะนิยมสักกันที่หน้าอกซะส่วนใหญ่จะมีรูปลักษณะเป็นรูปเสือพุ่งกระโจนมีอักขระล้อมรอบตัวหลายคนเข้าใจผิดว่ายันเสือเพ่นนั้นสักแล้วจะวิ่งไวอันนี้เป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนเยอะมากความหมายจริงๆก็คือจะทำให้เรามีตบะเดชะมีมหาอำนาจศัตรูเห็นก็เกิดความยำเกรงเหมือนเสือดุร้ายเป็นเจ้าป่าเมื่อเห็นเราต้องวิ่งหนีไม่ใช่ว่าเราสักยันเสือเพ่นแล้วจะวิ่งไวเหมือนเสือด้วยความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของยันเสือเพ่นเป็นเหตุให้ผู้ได้รับการสักไปเกิดความฮึกเหิมเมื่อเวลาเกิดเหตุคับขันหรือเข้าตาจนถ้าเอ่ยถึงยันเสือเพ่นต้องยกให้หลวงพ่อเปิ่นแห่งวัดบางพระท่านเป็นพระเกจิรูปหนึ่งของเมืองไทยที่มีผู้คนรู้จักและพากันหลั่งไหลมาสักยันกันมากที่สุดแห่งหนึ่งกระทั่งสักไม่ทันต้องประสิทธิ์ประสาทวิชาให้พระสงฆ์ที่เป็นศิษย์หลายรูปทำการสักแทนและเมื่อสักแล้วหลวงพ่อต้องเสกเป่าให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่มาสักเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นรูปอักขระเลขยันต์ที่หลวงพ่อเปิ่นสักให้นั้นมีความหมายทุกตัวอักขระรูปลักษณ์ต่างๆหลวงพ่อจะประสิทธิ์ประสาทให้แก่ทุกคนรูปยันต์ที่สักให้อาจจะไม่เหมือนกันหมดแล้วแต่หลวงพ่อจะดูว่าผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนปัจจุบันท่านได้ละสังขารไปแล้วแต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านยังสืบสายวิชาของท่านอยู่ด้านพุทธคุณจะคุ้มครองป้องกันภัยเป็นมหาอำนาจแคล้วคลาดสิ่งสำคัญตามเคล็ดลับโบราณคือเสือต้องมีสัจจะอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ข่มเหงรังแกคนที่ด้อยกว่ายันเสือคู่ยันเสือคู่คือสุดยอดแห่งพุทธคุณเสริมตบะข่มศัตรูตำราการสักยันเสือคู่นั้นจะมีลักษณะของรูปยันเสือดุ2ตัวที่กำลังจ้องตากันเขม็งทำท่าทำทางที่จะต่อสู้กันเมื่อดูแล้วจะมีมนต์ขลังดึงดูดใจไม่แพ้ยันใดๆตำแหน่งที่นิยมสักจะนิยมสักกันไว้ที่บริเวณกลางแผ่นหลังทั้ง2ข้างโดยแบ่งจากกระดูกสันหลังข้างละตัวผู้ที่เล่นวิชาสายเสือนี้นิยมถือเคล็ดว่าเมื่อผู้ที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทยันเสือคู่นี้หากได้รับการสักประจุอาคมลงไปตามตำราแล้วจะทำให้เกิดพุทธคุณแคล้วคลาดเป็นมหาอำนาจใช้สำหรับควบคุมบริวารลูกน้องต่างๆของตนและยังสามารถสยบหรือทำลายศัตรูให้ขวัญกระเจิงด้วยวิชานี้ในสมัยโบราณ
จึงได้นิยมสักกันในบรรดาขุนศึกเคยมีอาจารย์หลายท่านได้เคยพูดถึงยันเสือคู่นี้ว่ายันเสือคู่จะมีพุทธคุณแรงกว่ายันเสืออื่นๆเพราะมีเสือถึง2ตัวทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจอาถรรพ์ของตัวยันก็ขึ้นอยู่กับบารมีและสมาธิจิตของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยว่าครูของใครจะแรงกว่ากันแต่ก็ใช่ว่าแรงครูจะเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถวัดกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้อำนาจจิตของตัวลูกศิษย์เองก็มีปัจจัยเช่นกันหากตัวลูกศิษย์มีจิตใจชอบสงสัยลังเลในตัวครูบาอาจารย์เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเมื่อเจอมีดเจอปืนก็มัวแต่ลังเลคิดแต่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าสงสัยในตัวอาจารย์ก็คงไม่เหลือเพราะเหตุนี้ครูบาอาจารย์ในอดีตท่านจะรับศิษย์แต่ละคนท่านจะทำการทดสอบกำลังจิตของผู้ที่มาขอเรียกได้ว่าใจถึงก็เรียนวิชานี้ได้ใจปาซิลก็กลับบ้านไป 3. ยันเสือเหลียวหลังแนวคิดของรอยสักยันเสือนั้นมีความเชื่อกันว่าเสือเป็นสัตว์ปางหนึ่งของพระนารายณ์อวตารและเป็นปางหนึ่งขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธคุณก็คืออยู่ยงคงกระพันแต่ถ้าหากว่าเป็นยันเสือเหลียวหลังจะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปยันนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นพญาเสือโค้งพาดกรมีลักษณะหน้าเกรงขามบ่งบอกถึงผู้ที่มีบารมีอำนาจวาสนาดวงตาที่ดุดันสะกดทุกสายตาให้เกรงกลัวแต่ในความเกรงขามอยู่นี้ก็ได้แฝงความมีเสน่ห์เมตตาไว้ด้วยส่วนหนึ่งพอมีลักษณะคล้ายยันกวางเหลียวหลังที่เป็นสุดยอดยันมหาเสน่ห์อีกยันหนึ่งจึงเป็นยันที่มีองค์ประกอบรอบด้านครบถ้วนเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการลายสักยันที่สวยงามโดดเด่นพุทธคุณรอบด้านทั้งการงานการเงินคุ้มบริวารลูกน้องป้องกันภัยลายสักยันรูปเสือเหลียวหลังนี้ในยุคหนึ่งนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับความสนใจไปทั่วโลกเกิดจากอาจารย์สักยันท่านหนึ่งก็คืออาจารย์หนูกันไผ่อาจารย์สักยันที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นดารานักร้องชื่อดังมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยรวมถึงดาราฮอลลีวูดชื่อดังหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นกระแสและข่าวโด่งดังคือแองเจลีน่าโจลี่ถึงกับข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมาสักลายยันนี้กับตัวที่สำนักของอาจารย์หนูกันไผ่ต่อมาภายหลังก็ยังได้เชิญให้อาจารย์หนูไปสักเพิ่มเติมที่อเมริกาอีกด้วยลายสักยันเสือเหลียวหลังนั้นจึงมีคนนิยมสักกันมากมายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยกระแสที่แรงในสมัยนั้น 4. ยันเสือหัวขาดยันเสือหัวขาดเป็นยันที่แปลกและมีเรื่องราวความเข้มขลังมากหลวงพ่อไฉนฉันทสาโรแห่งวัดสังขปรีดีอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นท่านได้ไปเรียนวิชาการสักยันนี้กับพระอาจารย์วิชิตสิริพัทโทแห่งวัดพระพุทธบาทเขานางนมจังหวัดชลบุรีพอมีคำร่ำลือว่าหลวงพ่อท่านมีวิชานี้อยู่แต่ท่านเลิกสักนานแล้วเพราะว่าตำรวจได้ขอไว้ท่านเปิดสักแต่หมูท้องแดงซึ่งในขณะนั้นคนที่พาหลวงพ่อฉนัยเข้าไปกราบก็คือนายภัยรัตนาสาซึ่งเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านนั้นได้พาหลวงพ่อเข้ามาหาพระอาจารย์วิชิตเพื่อขอทำการเรียนวิชานี้แต่ท่านไม่ยอมสอนหลวงพ่อขออยู่เป็นเวลานานและให้เหตุผลว่าที่มาขอเรียนเพื่อไม่อยากให้วิชาหายไปตามกาลเวลาพระอาจารย์วิชิตท่านจึงบอกเคล็ดลับโดยท่านพูดให้ฟังว่าการที่จะทำและเสกยันเสือหัวขาดนั้นมันไม่ยากเลยเพียงเอาภาพเสืออะไรมาก็ได้และเอาหัวมันออกเสกคาถาหัวใจเข้าไปแต่ก็ต้องไปเรียกรูปเรียกนามแต่งอาการครบ32เองอีกอย่างในขณะที่เสกต้องทำตัวเองให้เป็นเสืออีกด้วยปลุกธาตุของเสือขึ้นมาซึ่งก่อนที่ท่านจะสอนนั้นท่านก็ได้พูดอีกว่าอย่าเอาไปเลยสักให้คนไปก็ไปเป็นนักเลงเป็นโจรหมดจะเรียนไปทำไมแต่หลังจากนั้นท่านก็ได้รับหลวงพ่อฉนัยเป็นศิษย์โดยให้หลวงพ่อฉนัยแต่งขันห้าและท่านก็สักให้หลวงพ่อที่ต้นแขนว่าณนะอรหังณนะผ่านมาจนถึงปีพ.ศ. 2540ปีนั้น
หลวงพ่อชั้นไหนจำพรรษาอยู่ที่วัดทรัพย์สวองจังหวัดนครราชสีมาท่านก็เริ่มสักเป็นครั้งแรกในขณะนั้นมีหลายสำนักกำลังเปิดสักกันมากหลวงพ่อท่านก็เอาเสือหัวขาดที่ท่านได้ร่ำเรียนมาสักให้กับลูกศิษย์แต่ท่านแปลงรูปยันนี้เพราะกลัวว่าเสือมันจะดุเกินไปและกลัวคนที่ไปสักไปคุมไม่อยู่ไปเป็นโจรการหรือเกเรเป็นอันตรพานท่านจึงทำหลักขึ้นและล่ามโซ่ตึงกับธรณีพร้อมกับคำพูดว่ากูจะไม่ทำใครก่อนแต่อย่าเข้ามาทำกูในพื้นที่เขตของกูจนเป็นที่โด่งดังมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาสักมากมายจนเป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบันตามหลักวิชาสักยันลายเสือนั้นสมัยโบราณอาจารย์จะต้องคำนวณจากวันเดือนปีเกิดตามความเชื่อถ้าจะให้ดีต้องเป็นคนปีขานและเกิดวันเสาร์เพราะคนไทยถือว่าผู้ที่อยู่ดวงชะตาเกิดปีเสือเป็นผู้ที่มีดวงชะตาแข็งที่สุดจึงนำเคล็ดลับนี้มาสักยันลงที่ตัวเพื่อข่มดวงไม่ดีแต่ความคิดเห็นส่วนตัวไม่ว่าจะเกิดปีอะไรวันอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่คนสักไปต้องประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมไม่รังแกและเบียดเบียนผู้อื่นหากไม่ปฏิบัติแล้วรอยสักนั้นก็เปรียบเสมือนรอยน้ำหมึกหรือรอยน้ำมันที่ติดตัวเราไปจนวันตายนั่นเองเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมงาย